แว่นท็อปเจริญโดยนายแพทย์นพวุฒิตรีพรชัยศักดิ์กรรมการบริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพดวงตาจึงสานต่อโครงการดูแลใส่ใจสุขภาพดวงตาเพื่อสังคมไทยภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาพร้อมเครื่องมือครบครันมาให้บริการตรวจสุขภาพดวงตาตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีแก่ผู้ต้องขังหญิงที่มีปัญหาทางด้านสายตาให้มีโอกาสได้รับการบริการอย่างเข้าถึงและเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมจำนวนกว่า200รายโดยมีดร.สุทัศน์สาสุขสว่างผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงจังหวัดปทุมธานีให้การต้อนรับพร้อมเชิญชวนคนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพดวงตาทั้งของตนเองและบุคคลรอบข้างณทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงจังหวัดปทุมธานีแว่นท็อปเจริญยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าโครงการต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาทางด้านสายตาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดวงตาที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอีกด้วยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/topjeriñofficial